เมื่อทำการกดปุ่มบันทึกแล้วระบบจะแสดงหน้าจอที่มีรายการที่ได้ทำการบันทึกไปแล้วแสดงขึ้นมาถ้าต้องการเพิ่มผลการตรวจวัดและประเมินระดับเสียงที่มีผลการตรวจวัดเกินกว่ามาตรฐานให้กดปุ่มเพิ่มผลการตรวจอีกครั้งแล้วทำตามขั้นตอนเดิมในกรณีที่ต้องการแก้ไขผลการตรวจวัดและประเมินระดับเสียงที่มีผลการตรวจวัดเกินกว่ามาตรฐานจะต้องทำการยกเลิกข้อมูลเดิมที่ผิดก่อนโดยกดปุ่มยกเลิกที่ด้านหลังรายการที่ต้องการจากนั้นกดปุ่มเพิ่มผลการตรวจวัดและประเมินระดับเสียงที่มีผลการตรวจวัดเกินกว่ามาตรฐานอีกครั้งแล้วทำตามขั้นตอนเดิมหรือหากต้องการยกเลิกข้อมูลผลการตรวจวัดและประเมินมีผลการตรวจวัดเกินกว่ามาตรฐานที่ได้บันทึกไปให้กดปุ่มยกเลิกที่ด้านหลังรายการที่ต้องการในกรณีที่ผลการตรวจวัดมีค่าเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงให้ทำการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ข้อ1สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องหากเลือกสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการปฏิบัติที่ต่ำกว่ามาตรฐานระบบจะแสดงรายการย่อยของการปฏิบัติที่ต่ำกว่ามาตรฐานหากเลือกสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นสถานที่ต่ำกว่ามาตรฐานระบบจะแสดงรายการย่อยของสถานที่ต่ำกว่ามาตรฐานหากเลือกสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยส่วนบุคคลระบบจะแสดงรายการย่อยของปัจจัยส่วนบุคคลหากเลือกสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยในงานระบบจะแสดงรายการย่อยของปัจจัยในงานหากเลือกสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นขาดการควบคุมระบบจะแสดงรายการย่อยของการขาดการควบคุมหากนอกเหนือจากกรณีที่กล่าวมาให้ทำการเลือกอื่นๆและทำการกรอกข้อมูลลงในช่องที่กำหนดให้โดยตัวอย่างจะทำการเลือกหัวข้อต่างๆดังนี้การปฏิบัติที่ต่ำกว่ามาตรฐานคืออื่นๆโดยกรอกข้อมูลดังนี้ไม่ยึดส่วนที่สั่นสะเทือนของเครื่องจักรขณะที่ทำงานเพื่อลดเสียงสถานที่ต่ำกว่ามาตรฐานคืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ชำรุดมีอันตรายจากเสียงดังปัจจัยส่วนบุคคลคือขาดความรู้ขาดแรงจูงใจปัจจัยในงานคือขาดการออกแบบที่ดีขาดการบำรุงรักษาข้อ2สภาพและลักษณะการทำงานของลูกจ้างโดยให้ทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดในช่องข้อมูลหรือทำการแนบไฟล์สำหรับตัวอย่างนี้จะเป็นการแนบไฟล์โดยให้กดปุ่มแนบไฟล์